กันในช่องพัชชารีวิวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงใหม่ของทางช่องของนุ่มเองนะคะคือช่วงแต่งเต้าเมาท์มอยนะคะเป็นการแต่งไปแล้วก็เมาท์ไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเมาท์กันในท็อปิกเรื่อง4เดือนที่หายไปนะคะหายไปไหนมาแล้วก็ไปทำอะไรมาบ้างนะคะก่อนที่จะไปเริ่มเมาส์นะคะเดี๋ยวนุ่มจะขอลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะเป็นนิกตัวเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าช่วงที่หายไปนะคะเป็นเพราะว่าขึ้นปี3ด้วยแล้วก็มีการเลือกภาคเลือกเมเจอร์อะค่ะคือมันวุ่นวายจริงๆนะนุ่มแบบไม่ได้นอนอะ3วันติดกันงานหนักมากนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าหนักขนาดนี้เรียนแบบนิเทศหรอหรืออะไรเปล่านะคะจริงๆนุ่มเรียนบริหารนะคะแต่ว่าเรียนสาขาการเงินนะมันก็ค่อนข้างเครียดนะคะสาขาการเงินนะคะจริงๆมันค่อนข้างคล้ายกับการแบบการแพลนการใช้ชีวิตการใช้เงินการใช้อะไรในอนาคตให้คนอื่นคือมันก็ค่อนข้างท้าทายดีนะนุ่มก็ชอบมันสนุกดีนะคะแต่ว่ามันก็มีเครียดบ้างแหละไม่รู้ว่ามหาลัยอื่นอ่ะเขาเครียดกันขนาดนี้ไหมนะแต่ว่าตัวนุ่มเองมันรู้สึกว่ามันเครียดคือมันเครียดจัดจนเส้นเลือดฝอยมันแตกทุกคนอาจจะคิดว่านุ่มเวอร์ใช่ปะแต่จริงๆนุ่มไม่ได้เวอร์นะเว้ยมันคือเรื่องจริงเราจะขึ้นอินเสิร์ตตรงนี้มันแตกจริงๆแล้วคือใช้เวลานานมากกว่าจะหายลืมแนะนำเพื่อนใหม่เลยอะข้างหลังตัวนี้นะคะชื่อไมโลนะส่วนตัวนี้ชื่อมัชเมลโลนะคะกลับบ้านมาแล้วแบบลืมเอารองพื้นมาจริงๆวันนี้มีจะไปทำพาสปอร์ตแต่คือตอนนี้ประมาณจะบ่ายสองแล้วนะคะนุ่มก็ยังไม่ได้ออกจากบ้านต่อไปเดี๋ยวเรามาลงแป้งฝุ่นกันเฮ้ยเราลืมนี่หว่าว่าเรายังเล่าไม่จบถ้าพูดถึงการเงินนะคะเพื่อนๆคงจะคิดว่าแบบคงต้องนั่งทำบัญชีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่อ่ะต้องไปสอบพวกไลเซนส์ต้องไปสอบใบขออนุญาตทำงานอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะนุ่มไม่ได้อยากเป็นอะไรพวกนี้เลยนะไม่ได้อยากวางแผนอะไรให้ใครอยู่แล้วนะคะตั้งแต่นุ่มแบบเรียนการเงินนะมันเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆนะนุ่มได้เรียนกับอาจารย์คนนึงนะคะคือดร.อัชรานะคะเราจะขึ้นอินเสิร์ตรูปตรงนี้นะคืออาจารย์ท่านเป็นคนที่เก่งมากเป็นวิชาที่สอนแล้วเราเอาไปใช้ได้จริงๆนะจากเป็นคนที่ไม่เคยจดรายรับรายจ่ายนะคะพอจดปุ๊บเรารู้เลยว่าแบบมันเห็นได้เลยอะค่ะว่าค่าใช้จ่ายส่วนมากอะเราไปจมอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็เมื่อก่อนนะคะเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยก็จะซื้อเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมีเงินซื้อเลยซื้อได้มันเป็นเงินเราแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อ่ะมันรู้สึกว่าซื้อแล้วมันได้ใช้เหรออันเก่ายังมีอยู่นะการที่นุ่มจะซื้อเครื่องสำอาง1ชิ้นเมื่อก่อนคือมันไม่ลังเลมันแค่หยิบแล้วไปจ่ายตังค์อ่ะแต่คือตอนนี้เราต้องถามตัวเองว่ามันจำเป็นไหมอ่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะที่หายไปแบบนานขนาดนี้นะแต่ว่ามันติดเรียนจริงๆนะคะแต่ช่วงนี้ก็ปิดเทอมนะจะพยายามอัพให้ได้เยอะที่สุดนะคะเท่าที่จะอัพได้เลยนะเพราะว่านุ่มก็เป็นคนตัดต่อเองทำทุกอย่างเองถ่ายเองไม่มีเบื้องหลังนะต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งตากันดีกว่านะNYX Palette นะคะมันติด Finish Shadow นะคะคือพิกเมนต์มันแน่นมากทุกคนดูดิคือมันสวยมากทุกคนลืมเล่าคือนุ่มน่ะกลับไปกรุงเทพมารอบนึงเราก็นั่งนครแทร์กลับมาแล้วแบบว่าเราลืมไมโลไว้บนรถเบ้ยแล้วคือตัวมันอะสีเหมือนผ้าห่มเลยอะโชคดีมากที่มันยังอยู่อะไม่งั้นเราร้องไห้แน่ๆเว้ยเพราะเรารักตัวนี้มากเราจะใช้สีแดงนะคะค่อยๆเบลนไปบริเวณหางตานะเรากำลังคิดว่าถ้าเราจะแต่งแบบนี้ไปมันจะดีหรอวะยังไม่หมดช่วงสอบเสร็จเราไปเกาะแสมสารมาด้วยทุกคนน้ำมันใสมากนะขอแอบมาอัปเดตอะไรนิดนึงคืออีไลเนอร์ของเคทอะมันดีมาก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 ก็กลายล้านตัวเดี๋ยวขอไปเขียนอีไลเนอร์แป๊บเสร็จแล้วค่ะอีไลเนอร์ต่อไปก็จะเป็นอายไลเนอร์นะคะนุ่มใช้ของEve นะคะ Eve Cosmetic นะเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้นะมันดีมากมันไม่เยอะมันไม่ไหลมันไม่หลุดเลยมันดีประมาณนี้นะคะปัดมาสคาร่ากันเลยนะคะวันนี้ใช้เป็นของ Miss T นกยุงนะคะแล้วก็เป็นของ Beauty People นะคะเมื่อก่อนนุ่มเป็นคนที่ดื่มกาแฟไม่เป็นนะคะจนขึ้นปี3อ่ะนุ่มก็เลยได้กินกาแฟนะเพราะว่ามันต้องทํางานแล้วก็ต้องเรียนนะคะต้องแบบอ่านหนังสือสอบยันเช้าแบบเนี้ยคือที่นุ่มชอบไปอ่านหนังสือสุดนะคะคือ Too Fast เกษตรนะที่ผ่านมาคือแบบประชาชนหายเว้ยถ้าไปทําใหม่หน้าก็ก็ดีกว่าอันเก่าอ่ะคือเรื่องที่แย่คืออะไรรู้ป่ะกระจกหลุด
ก็ปัดออกมาจะได้ประมาณนี้ลิปสติกที่จะทาวันนี้นะคะจะเป็นของโบก้านะคะนุ่มเคยรีวิวไปแล้วนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะนุ่มจะเลือกใช้สี BM03 นะคะแล้วก็BM06 นะคะจริงๆอ่ะนุ่มจะมีสีที่เป็นลูกรักสีหนึ่งก็คือ BM04 นะทุกคนแต่ว่ามันหมดแล้วนุ่มไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องใช้สีอื่นทดแทนไปก่อนนะเนื้อทาง่ายมากแล้วลื่นมากๆมากๆนะคะแล้วสีสวยด้วยจากนั้นนะคะก็จะใช้ BM03 นะคะที่ออกเป็นสีชมพูนะลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลุควันนี้ก็จะเป็นลุคงงรีบแต่งนะคะรีบแต่งรีบเสร็จรีบไปดีกว่านะเดี๋ยววันนี้นะคะนุ่มก็ขอตัวไปทำพาสปอร์ตก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้นุ่มด้วยนะคะวันนี้นุ่มลาไปก่อนบ๊ายบาย